มันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องรถจะถูกต้องเนี่ยยางต้องใกล้เคียงไซส์เดิมแต่ใส่มาแล้วตอบโจทย์หรือเปล่าคุณภาพยางตรงหรือเปล่าสวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาคุยกันออกนะฮะในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าใส่ยางเตี้ยใส่ยางเส้นเล็กมึงคิดว่ารถมึงแรงเหรอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่ามันมีลูกค้ารุ่นน้องเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนพี่พ่อแม่พี่น้องแม่งถามกันจังทำไมยาง19555ใส่แล้ววิ่งสู้19550ไม่ได้วะอ้าวเย็ดเป็ดนะครับมันเป็นสิ่งที่อุ๊ยคำหยาบไปแล้วกูนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติทุกคนของที่เล็กนะครับหรือยางที่เส้นเล็กลงรถเป็นรถเครื่องยนต์เดิมเครื่องเดียวกันมันเปลี่ยนยางเส้นเล็กเป็นยางเส้นใหญ่เป็นยางเส้นเล็กแน่นอนครับมันทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นอยู่แล้วแต่กับการสิ่งที่มันกรามมาล่ะคุณเคยรู้หรือเปล่าว่าการที่คุณใช้ไดมิเตอร์ผิดนะครับหรือรอบรถไม่เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นซื้อยางหรือซื้อรถใหญ่ใส่ยางเส้นเล็กลูกปืนล้อเนี่ยมันทำงานเยอะขึ้นรถเตี้ยเกินไปคุณก็โหลดลงโหลดลงเสร็จก็ติดมันคือภาระของคุณทั้งนั้นครับผมฉะนั้นเนี่ยทำไมล่ะเราถึงมาพูดกันวันนี้แน่นอนครับลูกค้าหลายๆท่านไม่เคยได้รับการแนะนำเรื่องของการคุยกันเรื่องไดมิเตอร์รถครับยกตัวอย่างเช่นผมเองเนี่ยซีเรียสมากลูกค้าเคยไม่เคยคิดกันหรอกครับว่าจุดนึงเวลาคุณซื้อรถทำไมรถ Accord ตัวรองท็อปกับตัวท็อปยางมันสูงเท่ากันแต่เวลาคุณใส่ยางเข้าไปเส้นใหม่รถคุณเตี้ยลงกว่าเดิมต่อให้ร้านค้านะครับร้านไหนก็แล้วแต่ใส่ยางเนี่ยถ้าเขาเป็นร้านที่เขาไม่มั่ว 70-80% เขาใส่ยางสเปคเดิมให้คุณหรือถ้าเขาใส่ไปแล้วยางมันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเขาควรจะมีเหตุผลให้คุณไม่ใช่ว่าเฮ้ยใส่ไปเสร็จปั๊บต้องโหลดตามตอนเข้าจากร้านมาแสเดียได้3นิ้วออกจากร้านแย่ได้5นิ้วมันเป็นสิ่งที่ผิดไง oh, no. นะครับผิดเนี่ยไม่ว่านะสมมุติคุณอักจาก5คุณบอกเฮ้ยงั้นโหลดสตาร์ทเลยดิ5อ้าวมึงลองดิครับโหลด5รอบคันขับได้เปล่านี่คือจุดนึงนะเว้ยที่มันเป็นจุดที่คิดจะซื้อสตาร์ทรู้แต่สตาร์ทจริงๆมันโหลดแค่นิ้วครึ่งหรือเปล่า2นิ้วหรือเปล่านิ้วครึ่งก็คือเท่านี้2นิ้วก็คงไม่เกิน3นิ้วแล้วมึงเอาไป5นิ้วลองดูมือกระฉันดูดีๆมันหายไปอีกตั้ง2นิ้วเอ้าช่องว่างตรงเนี้ยมันเป็นความผิดของใครอ่ะสมมุติ3นิ้วนี้สตาร์ทเอาไปหมดแล้วเหลือ2นิ้วนี้ความผิดมันเกิดจากยางเคยคิดหรือเปล่าว่าคนใส่ยางใส่ให้ผิดสเปคนะครับเวลาสิ่งนึงที่ผมต้องบอกนะครับบอกให้ลูกค้าฟังก่อนว่าลูกค้าเนี่ยควรจะหาร้านนะครับที่ไม่เจอปัญหาตรงจุดนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นร้านหนึ่งแหละที่ซีเรียสเรื่องไดมิเตอร์รถนะครับไดมิเตอร์รถเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างรถเจ้าปัญหาในประเทศไทยแน่นอนณปัจจุบันที่คนน่าจะออกกันเยอะที่สุดคือ Civic FC FK ถูกไหมครับ Civic FC FK เนี่ยเป็นรถที่1มีปัญหาเรื่องแหลกพวงมาลัยเป็นพื้นฐานเนาะฉะนั้นเวลาคุณใส่ยางผิดสเปคมันก็จะทำให้แหลกพวงมาลัยหรือตัวอื่นทำงานหนักขึ้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 นนะครับคุณอย่าไปเชื่อเลยอะไรที่มันไม่เป็นความจริงผมขับฮอนด้าแจ๊สเนี่ยสายยาง19550กับยาง19555 1950แม่งวิ่งได้ไวกว่าอันแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติก็กูบอกแล้วไงว่ายางมันเส้นเล็กลงมันไปได้เร็วกว่าแล้วยางน้ำหนักยางมันก็อยู่ที่ล้ออ่ะฉะนั้นเนื้อยางมากขึ้นน้ำหนักยางมันก็ต้องมากขึ้นตามถูกไหมครับไม่สามารถพูดตรงจุดอื่นได้อยู่แล้วเพราะมันเกิดขึ้นจากน้ำหนักยางแต่กับการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะทราบก่อนเฮ้ยมันไม่ได้เป็นจุดวัดความเร็วมันไม่เป็นจุดวัดอย่างอื่นมันเป็นจุดวัดเรื่องแน่นอนคือเรื่องทรงรถทุกคนเนี่ยจะซีเรียสกับยางที่แก้มบางยางแก้มบางคุณเตรียมมาเลยความกระด้างรถสวยคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องคำนวณครับจุดที่มันต้องควรเรื่องไดมิเตอร์เนี่ยคือไดมิเตอร์จากสแตนดาร์ดไดมิเตอร์จากสแตนดาร์ดคืออะไรจากยางสแตนดาร์ดเว้ยไม่ใช่ยางที่มึงเปลี่ยนไปแล้วนะครับยางที่เกิดจากสแตนดาร์ดนะหมายความว่าวันนี้ซื้อรถแจ๊ส GK มึงใส่ยางตัวใหม่ขอบ17
หรือคนซื้อรถซิตี้ตัวท็อปตัวใหม่ใส่ยางครบ17อาเมล่าตัวใหม่ใส่ยางครบ17เคยคำนวณแล้วหรือยังว่าใส่ยางไปช่องว่างมากกว่าเดิมหรือเปล่าใส่ยางไปเคยเห็นไหมรถบางคันจากสแตนดาร์ดซื้อจากศูนย์มาช่องว่างเท่านี้มาเปลี่ยนยางปั๊บช่องว่างแม่งไปนี่เพื่อแล้วคุณคิดว่าช่วงล่างตรงเนี้ยมันทำให้รถคุณขับได้ดีจริงๆหรอคุณลองคิดครับคุณต้องคิดตามคุณอย่าเชื่อร้านเยอะแม้กระทั่งตัวผมเองคุณก็ต้องไม่เชื่อเพราะคุณต้องมาลองว่าคุณวางเข้าไปได้หรือเปล่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยนะครับมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ใส่เสร็จปั๊บติดก็เยอะผมก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ความเข้าใจสเปคล้อนะครับสเปคล้อสเปคยางสำคัญทำไมร้านใหญ่ร้านที่ไม่มีปัญหาในการทำงานหรือร้านที่มีการแนะนำดีๆถึงเจอไม่ค่อยเจอปัญหาทำไมบางท่านซื้อยางไปแน่นอนครับเวลาคุณซื้อยางเขาจะขายยางอะไรให้คุณอ่ะคุณควรจะรู้เว้ยสมมุติว่ายางสูงเท่ากับ15นิ้วสมมุตินะยางเส้นใหม่มันก็ต้อง 14.5 15 16แค่นั้นอันนี้ผมพูดแค่ระยะคร่าวๆนะครับไม่ใช่ใส่ยางมาปั๊บสูง13นิ้วเอาล่ะแล้วอีก2นิ้วใครจะโหลดให้คุณมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องรถจะถูกต้องเนี่ยยางต้องใกล้เคียงไซส์เดิมแต่ใส่มาแล้วตอบโจทย์หรือเปล่าคุณภาพยางตรงหรือเปล่าอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งรถยนต์เราต้องคุยกันว่ายางเนี่ยมันวัดรอบลูกปืนลูกปืนมันหมุนเนี่ยป๊อปมันบอกเลยว่าเฮ้ยรอบเครื่องอะความเร็วเท่าไหร่คุณลองเนี่ยครับคุณลองก่อนคุณลองเอารถสแตนดาร์ดใส่ยางเบอร์เดียวกันไอ้ยางใส่ยางคนละเบอร์กันเครื่องยนต์เท่ากันสแตนดาร์ดเท่ากันลองวิ่งเลยยังไงยางเส้นเล็กวิ่งได้ไวกว่าอยู่แล้วและยางเส้นใหญ่ก็ต้องวิ่งได้ช้ากว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเว้ยว่ามันจะเป็นปัญหาของในอนาคตแต่แน่นอนสิ่งที่คุณจะต้องเจอไม่เพี้ยนถูกปะคุณบอกไม่คุณ160เพื่อนแม่งวิ่งมา140อยู่ข้างๆมึงเลยมันหมายความว่าไงหมายความว่าลูกปืนมึงเนี่ยทำงานในความเร็ว160นะแต่รถมึงวิ่งแค่140นะต้องคิดอย่าคิดว่าไม่เยอะแล้วชนะคนอื่นเคยคิดถึงตอนที่ต้องซ่อมรถหรือเปล่าที่ผมพูดเนี่ยเฮ้ยอย่าทำให้รถพังโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวอย่าเชื่อในสิ่งที่ฟังมาเยอะๆผมไม่ใช่เป็นคนที่เก่งหรอกครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าเวลามากันอะบางคนมาเข้ามาหาผมพี่โหนกนี่รถซุ้มเหลือเท่านี้จริงๆอะรถอะไรก็แล้วแต่ไม่มีซุ้มล้อมาใส่เข้าไปได้เป็นมือหรอครับนอกจากคุณใส่ยางปิดเบอร์พอผมโหลดสตาร์ทหมดให้สุดมือเลยสมมุติผมโหลดให้ได้4อันคุณลองจินตนาการดิถ้าผมโหลด4อันรอบคันน่ะรถคุณแม่งลงสเกิร์ตติดอยู่บนพื้นละขับได้ที่ไหนอ่ะอันนี้มันคือสิ่งที่คุณจะต้องทราบก่อนว่าอ๋อเวลามันเพี้ยนจุดอื่นๆจะทำมาฉะนั้นจุดเริ่มต้นคุณควรใส่ยางถูกสเปคทุกอย่างจะไม่เจอปัญหานะครับหวังว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจนะครับเรื่องของไดมิเตอร์รถนะครับไอ้ความเร็วที่คุณเห็น104 105 106กันน่ะแหละอันนี้แหละคือไดมิเตอร์ฉะนั้นเวลารถมันจะพังลูกปืนรถมันจะพังรถมันทำงานเยอะมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงหายข้องใจและก็หายคาใจเกี่ยวกับเรื่องไดมิเตอร์รถกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านหน่อยละกันเนาะถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้มาดูแลเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วฝากร้านปอธนพัฒน์2013ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ